Jail Story สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับเจอีกครั้งนะคะใน Jail Story ค่ะวันนี้เจลเพิ่งจะอาบน้ำเสร็จเรียบร้อยนะคะก็เพิ่งสระผมหมาดๆเนาะก็ขอพกหัวนิดนึงแบบคุณแพรวัฒนิกาอะไรอย่างนี้นะก็แต่ของที่เราจะมารีวิววันนี้เนี่ยเป็นของที่เจว่าจับต้องได้น้องๆนักศึกษาแล้วก็นักเรียนที่มีงบไม่ได้มากมายอะไรอย่างเงี้ยน่าจะซื้อตามได้นะคะเป็นแป้งนะคะของ Miss Teen ตัวนี้เลยนี่สำหรับแป้งตัวนี้เนี่ยเป็นแป้งของ Miss Teen เนาะหลายๆคนเนี่ยน่าจะเห็นในโฆษณาในทีวีแล้วก็ใน Facebook อะไรเงี้ยของ Miss Teen เขาอยู่แล้วนะคะก็มีพรีเซนเตอร์เป็นนี่เลยนะจ๊ะใหม่ดาวิกานะคะซึ่งเจชอบนางมากแล้วก็แบบเป็นดาราที่สวยมากนะอันนี้บอกก่อนนะว่ามิสซีเนี่ยเขาส่งของมาให้อีกแล้วนะซึ่งเป็นแบรนด์ที่ส่งของให้เจลเยอะมากแทบจะแบบว่าทุกรอบของการสั่งซื้อมิสซีเลยคิดว่าตัวเองเป็นแบบสาวมิสซีอีกคนนึงเลยเป็นเหมือนเป็นพรีเซนเตอร์คนนึงของมิสซีนะจ๊ะไหนๆก็ไหนๆแล้วเราก็มาลองตัวนี้นะสำหรับตัวนี้เนี่ยเขามีมาทั้งหมด3เบอร์ด้วยกันนะคะเป็น S1 S2 S3 นะเขาเขียนเบอร์ไว้ตรงนี้ด้วยอย่างนี้อย่างเบอร์ S1 เนี่ยเขาก็เขียนว่าเหมาะสำหรับผิวขาวนะเบอร์ S2 เหมาะสำหรับผิวกลางแล้วก็ S3 เนี่ยเหมาะสำหรับผิว2สีเนาะแน่นอนแป้งของมิสซีเนี่ยเรามาลุ้นกันอีกรอบนะคะว่าเราใช้แล้วเราจะรอดหรือเปล่านะคะลืมบอกไปอย่างหนึ่งแป้งตัวนี้เนี่ยเขาชื่อว่าแป้งดีน้ำมัน Miss Teen 925 Velvet Cover Pack Powder นะคะไม่ใช่แป้งเนื้อดีน้ำมันสิเป็นแป้งเนื้อปิงปองงงมากตกลงจะเป็นปิงปองหรือเป็นดีน้ำมันนะแล้วก็เป็นแป้งเนื้อกำมะหยี่ที่บางเบาตามคำเค็มของเขาเนี่ยคือบอกว่าสามารถควบคุมความมันบนใบหน้าได้ปกปิดริ้วรอยมีประสิทธิภาพในการทำให้ผิวเนี่ยเนียนสวยไร้ที่ติแล้วก็มีคุณสมบัติในการสะท้อนแล้วก็กระจายแสงนะทำให้ผิวดูเปล่งประกายกระจ่างใสมีชีวิตชีวาอันนี้ตามคำเค็มของเขาข้างหลังกล่องเนาะก็เดี๋ยวเปิดเบอร์ S3 ให้ดูนะอันนี้เขาให้มาทั้งหมด10กรัมนะคะอุ๊ยตลับดีมากดีมากนี่เธอจะให้ดูหน้าตาแพ็คเกจแพ็คเกจนี่คือไม่กระลกกระลานจ้ามีความแบบดูดีอ่ะคืออย่างที่บอกเนี่ยหลายคนจะนึกว่าเครื่องสำอางมิสซีเนี่ยมีทั้งของอะไรที่มันราคาไม่แพงมากนะแต่ว่าจริงๆเขาก็มีของราคาที่สูงขึ้นมาหน่อยอย่างตลับนี้เนี่ยอันนี้เจลเปิดในแคตตาล็อกรอบล่าสุดนี้ไม่มีนะเดี๋ยวเจลเอาราคาของแป้งตัวนี้เนี่ยลงในกล่อง description บอกข้างล่างเนาะดูว่าราคาจะเท่าไหร่นะเดี๋ยวเจลไปหาข้อมูลมาในเพจมิทีนมาแปะให้ดูเนาะอ่ะก็เปิดออกดูเลยนะจ๊ะวิตลับดีอ่ะนี่ตลับเขาเป็นแบบนี้เลยเป็นเนื้อแล้วก็มีพับมาให้มีกระจกใหญ่มากเวอร์แล้วก็มีแผ่นพลาสติกอันนี้นะนี่ชิบเก็บไว้เวลาแบบใช้ข้างนอกเนาะอุ้ยพับนุ่มจังชอบพับจังเลยมีความแบบยืดหยุ่นแบบเนื้อปิงปองเนี่ยยืดจริงๆเฮ้ยพับดีว่ะกลิ่นก็โอเคนะเนื้อปิงปองเป็นอย่างนี้งงว่าเนื้อปิงปองเป็นยังไงคือความเค็มของเขาเนี่ยคือบอกว่าพอเราแบบอย่างนี้เข้าไปเนี่ยมันก็จะเป็นรอยเห็นไหมเห็นปะมันจะไม่มีความแบบเป็นฝุ่นเป็นเหมือนแบบใครที่เป็นคนที่แพ้พวกฝุ่นหรืออะไรอย่างเงี้ยเจลว่าใช้ตัวนี้น่าจะโอเคเพราะว่ามันทำให้หน้าเราเนี่ยดูไม่เลอะไม่อะไรเลยนะก็เดี๋ยวขอลองแบบครึ่งหน้าดูก่อนเนาะอันนี้เบอร์ S3 เนาะปึ๊บเอ้าทำไมกระจกมันไม่ชาร์จวะอ๋อตลบตัวเองนี่กระจกไม่ได้ไม่ชาร์จคือเขามีพลาสติกอยู่นี่ในนี้แม้ติดมาซะเนียนเลยจ้าแกออกนะเอาล่ะเดี๋ยวขอลองเลยแล้วกันนะเวลาใช้นี่ก็เป็นแบบนี้ข้างก่อนอันนี้แบบไม่ได้ลงอะไรเลยนะลงแค่สกินแคร์แล้วก็กันแดดกระจกนี่เบอร์3นี่เฮ้ยเดี๋ยวนะบับบูมเบอร์3นี้ค่อนข้างที่จะโอเคกับผิวหน้านะมีความขาวเล็กน้อยแต่ว่ามันเป็นความขาวแบบทำให้ผิวกระจ่างใสมากกว่าโอเคอยู่นะแต่มีความรู้สึกด้วยเนื้อสัมผัสเขาเนี่ยเนื้อปิงปองอย่างที่บอกเนี่ยเวลาใช้เนี่ยมันไม่เป็นแป้งไม่เป็นแบบฝุ่นผงออกมาแบบโอเคเลยนะแต่สีเนี่ยอย่างที่บอกเนี่ยมันก็พอไปวัดไปวาได้นะมีความขาวนะมีความขาวเล็กน้อยเดี๋ยวลองใช้ครึ่งหน้าให้ดูโอเคค่ะตอนนี้ลงครึ่งหน้าเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะหลังจากลองเบอร์ S3 เนี่ยรู้สึกว่ามีความขาวกับผิวขึ้นมานะสังเกตได้ชัดเลยว่าขาวขึ้นมาเลยแล้วก็เนื้อเนี่ยถามว่าชอบไหมจริงๆก็โอเคนะไม่ได้แบบติดอะไรแล้วก็สิ่งที่ชอบอย่างหนึ่งคืออย่างที่บอกเนื้อเขาเป็นเนื้อดีน้ำมันใช่ไหมเวลาใช้มันก็จะไม่มีความแบบเป็นฝุ่นเลอะเทอะอะไรอย่างเงี้ยก็ค่อนข้างโอเคนะแล้วก็ตัวเนื้อเนี่ยมันต่างกับแป้งทั่วไปไหมเจลว่าไม่ค่อยต่างเท่าไหร่นะมันอาจจะมี
experience แบบความรู้สึกที่เราแบบเฮ้ยมันแปลกดีนะอะไรอย่างเงี้ยแต่พอทาไปแล้วมันก็เออเหมือนแป้งทั่วไปดีมีความกลบพวกรอยแดงรอยดำอะไรเงี้ยได้โอเคเลยนะอันนี้ส่วนตัวคือสังเกตใต้ตาดิเห็นปะหายไปเลยอันนี้เจลไม่ติดอะไรนะเป็นแป้งมิสทีนนะข้อดีของเขาทุกตัวเลยคือเป็นแป้งที่ปกปิดได้ค่อนข้างแบบเลิศโอเคมากเนี่ยเห็นปะมันเนียนมากนะเป็นแป้งที่ทาแล้วเนียนมากดูสิกับเทียบกับข้างนี้อันนี้จะมีความเงาเงาเนาะเพราะว่าเราลงสกินแคร์อะไรเงี้ยเนี่ยเราก็ในเรื่องของแบบสีเนี่ยถ้าเห็นมันอาจจะมีความขาวเล็กน้อยแต่ก็โอเคนะส่วนรูขุมขนเนี่ยเจลว่ายังเฉยๆนะไม่ได้ปกปิดมากเท่าไหร่แต่ว่าตัวนี้เนี่ยเขาแบบเคลมในเรื่องของการปกปิดเนาะก็อันนี้ถือว่าโอเคปกปิดได้ดีมากนะเดี๋ยวลองทางหน้ากันเลยนะจ๊ะเป็นไงทาทางหน้าละขาวมากก็ถือว่าโอเคนะดูโดยรวมมีความขาวแบบคือถ้าปรับให้โทนมันค่อนข้างเหลืองออกมาอีกนิดนึงเนี่ยเจลว่าจะเหมาะกับเจลมากแล้วก็เหมาะกับสาวผิวไทยผิวเข้มอะไรเงี้ยคือถ้ามีคนถามต้องมีคนถามอยู่แล้วแหละว่าเจลสีผิวประมาณไหนเจลผิว2สีค่อนไปทางคล้ำนะคะ NC ประมาณ40นะถ้าช่วงไหนแบบตากแดดไปเที่ยวอะไรเงี้ยก็จะคล้ำขึ้นมาเป็นประมาณ42เพราะฉะนั้นเนี่ยเจลจะใช้แป้งเบอร์12ได้ในช่วงที่เจลรู้สึกว่าเจลผิวคล้ำเจลมีแป้งแบบหลายๆตัวเลยที่มีผิวคล้ำเจลก็โอเคแต่ว่าในช่วงอย่างเงี้ยเจลไม่ค่อยได้ออกแดดอะไรมากมายก็ช่วงนี้ก็ค่อนข้างขาวขึ้นนิดนึงก็จะเป็น NC 40เนาะส่วนแป้งเนี่ยก็เท่าที่ดูเนื้อสัมผัสอะเจลไม่ติดอะไรเลยเพราะประสิทธิภาพแป้งดีมากการปกปิดรอยแดงรอยดำทุกอย่างคือเพอร์เฟคมากติดอย่างเดียวคือสีจะเห็นว่าหน้าจะขาวกว่าคอแต่เอาจริงๆนะเจลเป็นคนที่หน้าขาวกว่าคออยู่แล้วในแบบชีวิตปกตินะก็ถือว่าแบบอ่ะโอเคนิดนึงเดี๋ยวขอแต่งหน้าแต่งตัวนะดูว่าลุควันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะจ๊ะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะเจลก็แต่งหน้าเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะวันนี้ก็อย่างที่บอกไปเนี่ยเจลไม่ได้ออกไปไหนอยู่ที่บ้านทั้งวันนะก็ลุควันนี้แต่งก็แบบธรรมดาวันนี้แต่งธรรมดาอยู่บ้านก็คือก็แค่แบบว่าทาแป้งปัดแก้มคอนทัวร์งานตานิดนึงมาสคาร่าแล้วก็ปากจบอยู่บ้านทำงานต่อนะอ่ะมาเล่าถึง first impression แรกของแป้งตัว9 to 5 Miss Teen Velvet Cover Pack Powder ตัวนี้นะก็จากความรู้สึกเนี่ยเอาในส่วนที่ชอบก่อนคือในเรื่องของความปกปิดเนี่ยแป้งตัวนี้เนี่ยเจลชอบในเรื่องของการปกปิดเขามากเวอร์เพราะว่าปกปิดพวกรอยดำรอยแดงอะไรเงี้ยคือแทบจะเรียกได้ว่าเป็นการปกปิดที่ดีมากนะแล้วก็เนื้อของเขาเนี่ยอย่างที่บอกคือมันเป็นอะไรที่แปลกใหม่สำหรับเจลดีมันไม่ได้มีความฝุ่นแล้วก็ดูเป็นแป้งที่เข้าถึงง่ายอะไรอย่างเงี้ยอย่างถัดมาเนี่ยก็คือในเรื่องของตลับนะเจลว่าเป็นแป้งที่ตลับค่อนข้างโอเคเวิร์กตลับโอเคดูไม่กองแกงดูแบบพรีเมียมมากสวยดีแล้วก็พอทาลุคออกมาแล้วเนี่ยมันก็ค่อนข้างโอเคนะสวยประมาณนึงแต่ว่าอย่างสีนะถ้าใครที่ขาวกว่าเจลนิดนึงเนี่ยเจลว่าสีน่าจะพอดีกับหน้าเป๊ะเนาะแต่ว่าของเจลเนี่ยจะมีความขาวเล็กน้อยแต่ถามว่าชอบไหมชอบนะโอเคอยู่นะเพราะว่าเจลไม่แน่ใจว่าระหว่างวันเนี่ยมันจะดรอปหรือว่าอะไรไหมเดี๋ยวเจลขอไปใช้ชีวิตประจำวันของเจลปกตินะแล้วเดี๋ยวตอนเย็นเนี่ยเรามาดูกันว่าเขาจะคุมมันกันน้ำกันเหงื่อแล้วสีจะดรอปเข้ากับผิวหรือเปล่านะเดี๋ยวมาดูกันตอนเย็นนะคะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะก็กลับกันมาแล้วนะคะตอนนี้เวลา4:30แล้วนะคะคือแสงไฟที่มาเนี่ยเป็นแสงแบบมาจากโคมไฟที่เจลตั้งเองนะก็ค่อนข้างที่จะสว่างกว่าผิวนิดนึงนะก็สังเกตได้ว่าน่าจะมีความมันมากนะวันนี้ทั้งวันคือบอกก่อนเลยนะว่าแอคทิวิตี้วันนี้ไม่ได้ออกไปไหนเลยอยู่แต่บ้านทั้งวันนะอาจจะแค่แบบจัดบ้านทำงานเล่นคอมหนูนี่นั่นอะไรไปตามเรื่องตามราวนะไม่ได้แบบไปสมบุกสมบันข้างนอกนะแต่รู้สึกว่าแบบทำไมหน้ามันมันจังเนาะก็สังเกตผิวเนี่ยน่าจะมีความมันแบบแทบจะทุกส่วนเลยเดี๋ยวเจลใช้กระดาษซับมันให้ทุกคนดูเนาะเจลใช้ของอันเนี้ยถ้าเวลามีคนถามว่าเจลใช้อะไรเจลใช้ตัวนี้กับบางทีถ้าเป็นกระดาษซับมันสีน้ำตาลเนี่ยมันจะเป็นของไดโซเนาะถ้าใครเคยเห็นนะเพราะบางทีเราแบบซับมันบ่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวนี้เนี่ยคือเป็นอันที่เจลใช้บ่อยที่สุดเวลาแบบไปข้างนอกอะไรเงี้ยเนาะเจลว่ายี่ห้อนี้มันโอเคดีหาซื้อได้ในแบบพวกโลตัสอะไรเงี้ยเดอะมอลล์ก็มีขายนะจ๊ะเดี๋ยวขอซับครึ่งหน้าให้ดูก่อนปุ๋ยขาดคือหน้ามันธรรมชาติอยู่แล้วพอเราซับออกไปหน้ามันก็โอเคนะปะเธอสังเกตในเรื่องของพวกอะไรเงี้ยเฮ้ยออกมาก็ไม่ได้มากเท่าไหร่นะเจลว่าแบบมันคุมมันปานกลางดีนะอาจจะไม่ได้ถึงขั้นแบบคุมมันขั้นสุดนะแล้วก็เท่าที่ดูการปกปิดเนี่ยก็ยังพอมีหลงเหลืออยู่
นะก็แบบหลงเหลือดีเลยนะแล้วก็ในเรื่องของความคุมมันอย่างที่บอกเมื่อกี้เนาะก็คุมมันปานกลางนะส่วนในเรื่องของการติดทนเนี่ยเจลรู้สึกว่ามันติดทนมากนี่คือติดทนมากๆเลยนะทั้งวันเห็นไหมอันนี้ข้างที่สับแล้วอันนี้ข้างที่ยังไม่ได้สับหน้าเนาะเนี่ยเดี๋ยวให้ดูนี่มีขานิดหน่อยอันนี้ครึ่งหน้านะก็ประมาณนี้นะเจลว่ามันก็ยังแบบติดหน้าทั้งวันเห็นปะพวกรอยที่เป็นอะไรอะพวกบัดออนคอนทัวร์แล้วก็ยังอยู่นะนี่คือเป็นอะไรที่เจลใช้แป้งอย่างเดียวนะเจลไม่ได้ใช้ไพรเมอร์หรือว่าคอนซีลเลอร์ร่วมด้วยเลยนะอย่างเดียวจริงจังมากแต่ตัวเนี้ยเจลรู้สึกว่ามีข้อเสียอย่างนึงคืออย่างที่บอกเนี่ยตัวเขาเนี่ยจะค่อนข้างเป็นเส้นไงอันนี้ในความที่เราเป็นคนผิวผสมถึงผิวมันด้วยนะเป็นเส้นหมายถึงว่าเวลาเราใช้เนี่ยถ้าเราเกลี่ยไม่ดีเนี่ยเจลช่วยตรงนี้เจลเกลี่ยไม่ดีเจลเห็นรอยครั้งนึงตรงเนี้ยมันจะแบบแล้วเราก็แบบพยายามเกลี่ยให้มันเป็นสีเดียวกันอันนี้เกลี่ยไปแล้วนะมันจะเป็นรอยแบบปื้ดอย่างเงี้ยแล้วก็ตกกลุ่มตรงจมูกค่อนข้างเยอะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเจลมองว่าเวลาใช้เนี่ยเราต้องทำหน้าให้มันแมทมากๆเลยแบบซับมันก่อนอะไรเงี้ยโชคไม่ดีตรงที่ว่าเจลเนี่ยก่อนทาตัวนี้เนี่ยเจลไม่ได้แบบซับหน้าให้มันแห้งก็คือทาสกินแคร์แล้วก็ลงตัวนี้เลยคือมาอัดคลิปให้ทุกคนดูเลยเนาะเพราะมันจะมีความมันตรงช่วงจมูกเห็นไหมแล้วก็เป็นคราบตรงร่องตกร่องตรงใต้ตาด้วยเห็นไหมนี่นะมีความตกร่องแต่เรื่องของความติดทนนะอะไรเงี้ยเจลว่าติดทนนานมากอันนี้ใครที่ชอบงานติดทนนะโอเคแต่ว่าอย่างหนึ่งที่เจลรู้สึกว่าเจลชอบมากๆเลยก็คือสีเขาไม่ดอกนะเธอเห็นไหมว่าหน้าขาวกว่าคอยังไงก็ยังขาวกว่าคอยังไงแล้วก็มันอาจจะดูเหมือนแบบปรับความสว่างผิวอะไรอย่างงี้นะเจลว่ามันก็ไม่ได้แย่นะถือว่าเป็นแป้งที่ส่วนตัวเจลให้รอดเพราะว่าเจลรู้สึกว่ามันก็ทำให้หน้าเราไบรท์ทั้งวันนะคืออันนี้เนี่ยหลังจากที่เราใช้มาประมาณไม่เกินครึ่งชั่วโมงเนี่ยสีมันก็เป็นเริ่มแบบเป็นสีนี้แล้วมันไม่ได้แบบดรอปมากมายคือแบบไม่ได้ดรอปจนหน้าดำอ่ะสังเกตไหมเพราะว่าแป้งผสมรองพื้นบางยี่ห้อเนี่ยพอเราใช้เนี่ยมันจะแบบดรอปจนหน้ามันเลยทีเนี้ยพอเราทดลองใช้เราก็เลยไม่รู้ว่าแบบเอ้ยตัวนี้มันดีหรือไม่ดีแต่ตัวเนี้ยสีของความสว่างการกระจายผิวแสงเสริงอะไรเงี้ยเจลว่ามันโอเคเลยนะเห็นปะได้สังเกตคอมันจะเหลืองแต่ตัวเนี้ยแป้งมันไม่ค่อยออกเหลืองมันจะออกแบบเป็นโทนขาวๆนิดนึงเหมือนแบบมันกระเจิงแสงอยู่อะไรแบบเนี้ยเจลว่าถ้าเขาทำสีให้มันมาติดเหลืองนิดนึงอ่ะน่าจะเป็นแป้งที่แบบโอเคเลยแล้วก็ชอบมากนะสำหรับรุ่นไหนขายตัวนี้นะก็ขอสรุปเลยดีกว่านะอย่างที่บอกเนี่ยเจลก็ให้รอดนะแต่ว่าการคุมมันเนี่ยเจลคิดว่ามันอาจจะยังไม่ได้มากเท่าไหร่นะอย่างที่ให้ทุกคนได้ดูเนาะก็ประมาณนี้แล้วกันนะคะสำหรับการรีวิวแป้งของ Misty นะคะรุ่นนายทูไฟตัวนี้นะก็ถ้าใครชอบเนี่ยก็ซื้อได้ที่แฟลกชิปของ Misty ทุกสาขาตัวแทน Misty นู่นนี่นั่นเองก็ไปหาดูกันได้นะคะแล้วก็มีความคิดว่าอยากจะทำการแต่งหน้าด้วยเครื่องสำอางของ Misty นะเพราะว่าราคาไม่แรงแล้วก็เขาส่งของมาให้บ่อยเยอะมากก็อยากจะทำให้ทุกคนได้ดูกันเนาะอ่ะโอเคประมาณนี้นะคะสำหรับคลิปนี้นะเดี๋ยวเจลขอตัวไปอาบน้ำก่อนนะตอนนี้รู้สึกว่าง่วงมากก็ไว้เจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดปุ่ม Subscribe แล้วก็กดปุ่มกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเจลค่ะ